ตอนนั้นมีประวัติตอนนั้นก็ประมาณพ.ศ. 2530เนี่ยผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับแต่ก่อนจากนั้นไปนิดหนึ่งมันมีผู้หญิงที่มีท้องแล้วไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับแต่ว่าในการเสียชีวิตเนี่ยผมไม่การันตีนะว่าจะตายเพราะว่างูรัดหรือไม่แต่คนที่งูรัดเนี่ยมีนะครับงูตัวใหญ่ที่สุดเลยรัดนะครับเป็นแกนของนายมานิดนะครับไม่ได้ตายครับไม่ได้ตายที่กระหน่ำก็คือแม่ลูกอ่อนครับครับแต่คนที่งูรัดเนี่ยเมียนายมานิด